สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดถึงเกราะกำบังนะครับในยามที่ตลาดเป็นขาลงกันหน่อยนะครับในวันที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดเนี่ยลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็หนักมากๆนะครับคนที่ถือหุ้นเทคเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบกันค่อนข้างเยอะนะฮะ บางคนก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสช้อนนะครับแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบนะครับการที่พอร์ตของเราเนี่ยลงฮวบๆนะครับในทุกๆวันนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนนะครับรู้จักหุ้นอีก1กลุ่มนะครับตามภาพนี่เลยนะครับก็คือ Consumer Staple หรือว่าหุ้น Defensive Stock นั่นเองนะครับหรือว่าหุ้นปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นของบริษัทที่จะเน้นทำกำไรแล้วก็ปันผลสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือจะร้ายนะครับสินค้าและบริการของบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ต้องการตลอดเวลานะทุกคนทำให้ธุรกิจเนี่ยมั่นคงนะครับแม้ในช่วงวิกฤตนะครับลองนึกถึงสินค้าพวกที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับอย่างพวกอาหารยาไฟฟ้าน้ำประปาสบู่ของกินอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆนะครับที่ไม่ว่าธุรกิจเศรษฐกิจจะแย่แค่ไหนนะครับเราก็ยังต้องกินต้องใช้ของเหล่านี้อยู่นั่นเองนะครับและก็เป็นเหตุผลที่สนับสนุนนะว่าทำไมหุ้นในกลุ่มนี้นะครับถึงมีความมั่นคงที่สูงนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าทำไมต้องลงทุนในหุ้น defensive stock นะครับและถ้าใครยังไม่มี defensive stock เนี่ยจะต้องพิจารณามีหุ้นเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับเรามาฟังข้อดีกันหน่อยนะครับข้อดีของ defensive stock นะครับอันที่1 ครับจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับเรานะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงนะครับเพราะราคาเนี่ยจะไม่ค่อยผันผวนมากนะครับทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้สบายนะครับไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับอันที่2 นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้ปันผลสม่ำเสมอครับหลายบริษัทเนี่ยมีนโยบายจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับทำให้เราเนี่ยมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนมีเงินเดือนเสริมจากการลงทุนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอันที่3นะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำนะฮะโอกาสขาดทุนน้อยกว่าหุ้นทั่วไปหรือว่าหุ้นในเซกเตอร์ที่เป็นโกรทเซมิหรือหุ้นที่เน้นการลงทุนสูงๆนะครับเพราะธุรกิจของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะครับจึงทำให้เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจได้ว่านะครับบริษัทจะอยู่รอดแม้ในช่วงวิกฤตนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายนะครับบริษัทเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงนะครับการมีหุ้น defensive stock เนี่ยจะช่วยให้พอร์ตของเราเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมได้นะครับเพราะไม่ว่าเศรษฐกิจหรือตลาดจะเป็นยังไงนะครับหุ้นกลุ่มนี้จะคอยประคองตัวไปได้ตลอดนะครับและไม่ว่าจะผ่านมากี่เศรษฐกิจแล้วนะฮะหุ้นกลุ่มนี้ก็ยังยืนได้นะครับแล้วก็ stable นะครับค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ไม่หวือหวานะครับโตก็อาจจะโตได้ไม่มากหรือถ้าลงก็อาจจะลงได้ไม่มากนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้สำหรับข้อพิจารณาหรือว่าข้อเสียของหุ้นกลุ่มนี้นะครับผลตอบแทนไม่หวือหวานะครับเท่ากับหุ้นโกรทนะฮะเท่ากับหุ้นอื่นๆนะครับในเซกเตอร์อื่นๆครับต่อมานะครับอาจจะจับจังหวะซื้อขายยากหน่อยนะครับและแถมโตช้ากว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆครับซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำกำไรมากๆนะครับในระยะสั้นหรือในระยะยาวเองก็ตามนะครับอาจจะมีหุ้นในเซกเตอร์อื่นที่ราคาอาจจะวิ่งไวกว่านะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองชั่งน้ำหนักดูนะครับซึ่งเราควรจะมีในพอร์ตบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ใช่สัดส่วนหลักนะครับที่จะพิจารณานะฮะทีนี้นะครับผมให้ทุกคนดู performance เพื่อเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับในยามที่เซกเตอร์ที่เป็นสายโกรทนะอย่างเทคโนโลยีทุกคนจะเห็นใช่ไหมฮะว่าเทคโนโลยีเนี่ยแดงเถือกเลยนะครับเนี่ยแดงตั้งแต่ต้นจนสุดเลยนะฮะจนสุดสายเลยนะครับแต่จะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะวิ่งสวนทางกันนั่นก็คือหุ้นในกลุ่ม consumer defensive นั่นเองนะทุกคนลองดูนะครับเส้นของ consumer defensive เห็นไหมว่าจะเขียวนะครับ consumer defensive นะครับและอีกตัวหนึ่งอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับที่จะคอยพยุงพอร์ตของเราได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือหุ้นในกลุ่ม healthcare นะเนี่ย healthcare ก็จะเขียวแบบจ๋าๆเลยนะครับ financial ก็พอจะช่วยพยุงได้นะครับreal estate นะครับก็จะช่วยพยุงได้นะครับดังนั้นทุกคนลองดูฝั่งที่มันเป็นสีเขียวเข้มๆและเป็นแถบยาวๆนะครับหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะวิ่งสวนทางกับหุ้นทางฝั่งโกรทนะครับในยามที่โกรทลงเนี่ยหุ้นเหล่านี้จะขึ้นนะครับเพราะคนจะย้ายสินทรัพย์ไปเก็บหุ้นเหล่านี้นะครับทางตรงกันข้ามนะครับถ้าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีมานะครับหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์เหล่านี้นะครับก็จะบวกได้น้อยหรือว่าเป็นขาลงนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มานะครับที่ผมอยากจะมาบอกเล่าแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้นะครับว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญและจำเป็นมากๆนะครับ
เราควรจะมีหุ้นในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม defensive นะครับกลุ่มอสังหาหรือกลุ่ม healthcare นะครับเพื่อ diversify พอร์ตของเรานะครับให้มีการกระจายในหลายๆเซกเตอร์นะครับเพื่อที่ว่าถ้าหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วงหรือว่าไม่ดีในระยะสั้นๆนะครับหุ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามนะครับจะคอยช่วยพยุงพอร์ตของเราไว้นะครับและจะทำให้หุ้นของเรานั้นไม่ติดลบมากจนเกินไปนะครับและพอร์ตของเราเนี่ยจะไม่แดงนานนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับ defensive stock ที่ผมจะมาบอกเล่าทุกคนนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนในระยะยาวนะครับเน้นความมั่นคงและไม่ชอบความเสี่ยงสูงนะครับแต่ถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆเร็วๆเนี่ยหุ้นในกลุ่มเซกเตอร์นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับและจะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับดังนั้นเราก็จะต้องเลือกหุ้นกลุ่มนี้นะครับให้เปรียบเสมือนเบาะรองรับความเสี่ยงในพอร์ตลงทุนของเราเองนะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยนอนหลับสบายนะครับแม้ในยามที่ตลาดผันผวนนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ธุรกิจของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับและจัดได้ว่าเป็นหุ้น defensive stock นะครับที่จะช่วยพยุงพอร์ตของเราได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้นของEstee Lauder นะครับก็ยังไงคนก็ต้องใช้เครื่องสำอางอยู่แล้วนะครับหุ้นของ Pepsi Coca-Cola นะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคนก็ต้องดื่มเครื่องดื่มที่ดับกระหายอยู่แล้วนะครับ Hershey นะครับ Costco นะครับซื้อของนะฮะ Philip Morris นะครับหุ้นที่ทำยาสูบนะครับ Dollar General นะ Kimberly Clark นะครับ General Mills Kraft Heinz นะครับ Constellation Brand นะครับหุ้นก็หุ้นนี้ก็ทำพวกสุรานะครับแอลกอฮอล์ต่างๆ JP Morgan นะธนาคารนะ Exxon พลังงานนะครับหุ้นอย่าง Colgate Palm Olive นะ Pfizer หุ้นยา Mondelez McDonald นะ P&G Chevron Kenwill ADM นะครับ Duke Energy นะฮะ Walmart Next Era Energy นะครับยังไงคนก็ต้องพึ่งพาหุ้นบริษัทเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นไอเดียนะครับให้ทุกคนลองเก็บได้นะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับและมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับและบางตัวในนี้นะครับอาจจะเป็นทั้ง defensive และอาจจะเป็นทั้ง growth ได้ในคราวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ต้องลองชั่งน้ำหนักแล้วก็เอาไปทำการบ้านต่อนะครับก่อนจากกันไปนะครับแวะอัปเดตไตรมาสของหุ้นยอดนิยมนะครับอย่างไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นิดนึงนะครับประกาศออกมาแล้วนะครับเอาชนะไปได้ทั้ง revenue แล้วก็ EPS นะครับการเติบโตของรายได้เนี่ยโตถึง 32.8% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับและรายได้เนี่ยโตกว่า 50% เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นกราฟกันก็จะเห็นนะครับและไต้หวันเนี่ยก็จะประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับโดยจ่ายปันผลวันที่9ตุลานะครับเพื่อนๆสามารถเข้าก่อนเพื่อจะได้รับปันผลในรอบนี้นะครับในวันที่12เดือนหน้านะครับเดือนกันยายนนะครับก็เข้าก่อน12กันยาเขาจะได้ปันผลรอบวันที่9นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูการเติบโตของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์กันหน่อยนะฮะนะครับก็ให้ทุกคนดูนะครับเป็นกราฟก็น่าจะดูเข้าใจง่ายนะครับจะเห็นว่ายอดเติบโตนะครับยอดเรามาดูกันที่ยอด65นาโนเมตรนะครับลดลงนะครับจาก 4% เหลือ 3% นะครับยอด28นาโนเมตรนะฮะอยู่ทรงๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับยอด7นาโนเมตรนะครับลดลงจาก19เหลือ17นะครับแล้วก็ยอด5นาโนเมตรนะครับจาก37เหลือ35นะครับก็เมื่อเทียบรายไตรมาสเหมือนจะเป็นอะไรที่ลดลงนิดหน่อยนะครับแต่เรามาดูเทียบรายปีนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นแบบมีนัยสำคัญนะครับสำหรับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะฮะอ่ะอันนี้เป็น net revenue นะครับอ่ะรายควอเตอร์นะครับ high performance computing นะครับเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับสมาร์ทโฟนนะครับลบไป 1% นะครับเมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสนะครับ internet of thing บวกมา 6% นะครับ automotive นะครับ 5% นะครับ digital consumer electronic นะครับโตมา 20% นะครับแล้วก็อื่นๆโตมาประมาณ 5% ได้นะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งรายได้หลักของเขาเนี่ยมาจากพวก high performance computing นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับอันอื่นก็สัดส่วนตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นกราฟนะครับให้ทุกคนดูง่ายๆนะฮะและยอดนะครับมาจากตรงไหนมากที่สุดนะฮะดูตรงนี้นะครับยอดตรงไหนมายอดมาจากภูมิภาคไหนมากที่สุดนะครับภูมิภาคของอเมริกานะครับถึง 65% นะครับภูมิภาคเอเชียนะครับ 9%จีน 16% ครับ EMEA 4% แล้วก็เจแปน 6% นั่นเองนะครับนะครับก็สบายใจหายห่วงได้นะครับสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้น
ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อยู่นะครับแล้วก็พรีมาร์เก็ตเนี่ยตอนแรกเหมือนจะบวกเยอะนะครับตอนนี้เหลืออยู่เพียง 0.5% เท่านั้นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าเปิดตลาดแล้วหุ้นจะพุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่าครับถ้าไม่มีข่าวอะไรร้ายๆเนี่ยไต้หวันก็น่าจะไปต่อได้ยาวๆนะครับส่วนตัวมองว่ายังเก็บได้นะครับสำหรับหุ้นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะฮะบวกราคาตอนนี้นะครับเหมือนจะย่อลงมาอยู่แนวรับพอดีเลยนะครับถ้าใครได้เข้าทันวันที่ร่วงหนักเมื่อวานครับก็น่าจะได้ราคาที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแนวรับแรกนะครับอยู่ที่ประมาณ167นะครับถ้าหลุดแนวรับนี้ก็มาที่149นะครับแต่ผมว่าแตะแนวรับนี้ปุ๊บก็น่าจะไปต่อได้นะครับไม่น่าจะร่วงนานขนาดนั้นนะครับโมเมนตัมทุกอย่างเข้าทางขนาดนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้ถือหุ้นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ทุกคนนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับและมีอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ